ก็เรียกว่าเพื่อความเป็นธรรมสำหรับตัวผมด้วยเพื่อที่จะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นดังที่พวกเราหาดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่ตำรวจตำรวจมีหน้าที่กล่าวหาเราก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาและศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าผมผิดหรือไม่ผิดดังนั้นวันนี้ก็ชวนทนายความมาเพื่อที่จะยื่นเอกสารให้ถูกต้องและเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานสอบสวนด้วยตั้งแต่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้หายไปไหนผมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสร้างความอับอายกับตัวเองวงตระกูลญาติมิตรเพื่อนฝูงแทบจะพบหน้าใครไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยผมไปสุราษฎร์ธานียังไปไม่ได้เลยเพราะว่าญาติพี่น้องอับอายขายขี้หน้าว่าผมเป็นดังที่พวกเราหาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยนะครับมักจะตัดสินจากสื่อแล้วก็ตัดสินจากข้อกล่าวหาทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิสูจน์เพราะว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับดังนั้นขอความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยว่าผมเห็นดอกจิตยืนยันในความบริสุทธิ์เต็มที่และก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลวันนี้ก็มีข้อมูลและก็สิ่งที่พนักงานสอบสวนอยากรู้ก็นำเสนอไป